สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเบนซ์เรซซิ่งนะครับต้องขอบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์มากๆนะครับไม่ว่าในการขี่รถเล่นในชีวิตประจำวันในการไปออกทริปต่างจังหวัดนะครับผมจึงต้องหมั่นดูแลรถให้ดีอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็อยากจะลองเรื่องท้าทายตื่นเต้นใหม่ๆนะครับซึ่งขอบอกได้ว่าเป็นที่นิยมในยุคปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้เลยในวันนี้นะครับผมจะไปเป็นพนักงานลาล่ามูฟดูนะครับว่ามันจะตื่นเต้นท้าทายขนาดไหนนะฮะไม่ว่าจะใกล้จะไกลรถติดขนาดไหนขอเพียงท่านบอกเราลาล่ามูฟพร้อมจะไปส่งให้ครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าคนเรานะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนครับซึ่งสิ่งสำคัญนี้ก็คือน้ำมันเครื่องนะครับแล้วในวันนี้ผมได้ทำการถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ไปกับรถเจ้า Yamaha Aerox นะครับซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องของ Haolin Supermatic 4T Semi Synthetic SAE 10W40 นะครับเอ้าพี่จอนครับอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอนานครับมาทำไมตรงนี้แหวนผ่านมาแถวนี้พอดีพี่ครับก็ขอแนะนำก่อนว่าพี่จอนเนี่ยเป็นกูรูนะครับในด้านของรถจักรยานยนต์ในวงการรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนครับผมแต่ไหนๆก็มาแล้วพี่จอนช่วยแนะนำตัวสักนิดนึงครับครับผมชื่อจอนอริยพงษ์เจริญสุขนะครับหรือว่าจอนไรเดอร์นะครับทำเพจมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับก็เป็นนักขับขี่คล้ายๆกับเบนซ์เรซซิ่งนี่แหละนะครับแต่ว่าวันนี้ครับต้องบอกว่าเปลี่ยนแนวนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เงินมันหายากอย่างวันนี้พี่เองเนี่ยขี่เจ้า Yamaha XSR 155หรือว่า155มานะครับก็ได้มีการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คทุกครั้งครับก่อนที่จะขับขี่ครับกับเจ้าตัวนี้เลยครับ Haolin Super 4T Semi Synthetic SAE 10W40 ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะสำหรับรถที่มีเกียร์ครับส่วนเบนซ์เองวันนี้ขี่อะไรมาผมเอา Yamaha Aerox มาครับก็จะเป็นรถสกูตเตอร์ก็เป็นสูตรสำหรับที่ออกแบบมาสำหรับรถสกูตเตอร์โดยเฉพาะก็คือตัว Super Matic ใช่ครับแล้วอย่างนั้นวันนี้เราสองคนก็ทำภารกิจเดียวกันนะสิถูกต้องครับเราทำภารกิจเดียวกันแล้วเราก็จะไปทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องด้วยกันครับผมโดยที่อาจจะมาเป็นพนักงานลาล่ามูฟดูว่าในการวิ่งส่งของส่งอะไรเนี่ยประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องที่เราใช้เนี่ยมันจะเวิร์กสักแค่ไหนดีเลยดีเลยเพราะต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทั้งในเรื่องของตัวเกียร์ออโต้หรือว่า CVT รวมถึงวันนี้ได้ลองใช้สูตรที่เป็นเกียร์ธรรมดาดูเอาไปว่ามันจะอึดถึกทนเหมือนกับคนเหมือนกับรถหรือเปล่าเราสองคนจะลองพิสูจน์ให้ดูกันนะครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนสายคุณโสภิดาครับค่ะครับเราโทรมาจากบริการช่วยซื้อของลาล่ามูฟนะครับครับจะช่วยยืนยันสินค้าหน่อยได้ไหมครับว่าได้สั่งสลัดโลหรือเปล่าครับใช่ค่ะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตส่งไปตามที่จุดที่ปักหมุดไว้เลยนะครับใช่ค่ะมาตามหมุดเลยนะคะได้ครับเดี๋ยวเมื่อถึงแล้วขออนุญาตโทรหาอีกครั้งนึงนะครับโอเคค่ะได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรสลินนะครับค่ะครับโทรจากลาล่ามูฟนะครับเป็นบริการช่วยซื้อนะครับผมจะโทรศัพท์มาถามในเรื่องของออเดอร์ครับเป็นการคอนเฟิร์มข้าวหน้าไก่เทอริยากิถูกต้องไหมครับต้องค่ะส่งไปตามสถานที่ที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวไปส่งให้ครับขอบคุณครับการใช้งานของรถในวันนี้นะครับก็สภาพการจราจรก็ไม่ถือว่าติดขัดเท่าไหร่นะครับก็มีการเร่งเครื่องแซงบ้างเบรกบ้างมีเร่งมีแซงอยู่ตลอดเวลาครับกำลังเครื่องยนต์ก็อยู่ในย่านที่ทำกำลังได้ดีนะครับแม้ว่าอากาศร้อนก็ไม่ได้ทำให้กำลังเครื่องยนต์ลดถอยไปแต่อย่างไรนี่รถค่อนข้างติดนะครับเป็นรัชดาพิเศษหน้าศาลอาญาก็เป็นเรื่องปกติครับอากาศร้อนแบบนี้ก็ควรจะหมั่นเช็คน้ำมันเครื่องกันหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีน้ำมันเครื่องอาจจะระเหยได้แต่วันนี้เปลี่ยนใหม่มาครับรู้สึกได้ว่าเออมันเครื่องมันลื่นแล้วก็เข้าเกียร์ได้ง่ายนะครับกับเจ้า Haolin Super 4T เป็นมิติติก SAE 10W40 นะฮะI'm gonna make you mine.
much time don't waste it. And know that you cannot contain this. Cause if I want it, then I'll gain it. คุณโสภิดาหรือเปล่าครับวันนี้ร้านละมูฟเรามาส่งอาหารที่คุณโสภิดาสั่งไว้นะครับก็คือเป็นสลัดโรนะครับถูกต้องตามที่สั่งไว้นะครับครับก็ค่าอาหาร50บาทแล้วก็ค่าส่ง50บาททั้งหมด100บาทพอดีครับนี่ครับผมขอบคุณครับครับผมได้ครับยินดีครับครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปส่งของที่อื่นต่อโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิตบุญยรังหรือเปล่าครับใช่ครับผมครับผมจะโทรมารบกวนช่วยคอนเฟิร์มอาหารที่สั่งเป็นข้าวเขียวหวานไก่ครีนถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยครับผมครับผมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งอาหารตามจุดที่ปักหมุดไว้เลยได้ไหมครับจัดไปเลยครับส่งไปไวเลยครับหิวแล้วครับผมได้ครับเราจะรีบส่งให้ไวที่สุดเลยครับผมครับได้ครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้มาถึงที่เป้าหมายแล้วนะครับลูกค้าของเรานะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวโทรหาก่อนไม่รู้ว่าตื่นหรือยังฮัลโหลสวัสดีครับค่ะคุณรสลินนะครับใช่ค่ะโทรจากลาล่ามูฟครับตอนนี้ถึงที่ด้านหน้าคอนโดแล้วครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวรีบลงไปนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับรู้สึกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอก่อนสวัสดีครับใช่คุณรสลินหรือเปล่าครับใช่ค่ะพอดีเอาข้าวมาส่งครับจากนี่ใช่พี่จอนไหมคะอ่าใช่ครับผมรู้จักด้วยครับรู้จักค่ะพอดีหนูดูรายการพี่หลายอีพีเลยค่ะโอ้ยเจ๋งจังเลยเอาเป็นว่าขออนุญาตส่งมอบแล้วกันนะครับเรียบร้อยเนาะชำระตังค์พอดีนะฮะโอเคค่ะขอบคุณมากครับผมเสร็จไปหนึ่งที่แล้วครับต้องบอกว่าวันนี้ก็ร้อนนะครับแต่ยังไงก็ตามครับไม่เลือกงานไม่อยากจนสวัสดีครับคุณจิตหรือเปล่าครับใช่ครับผมครับผมโทรจากลาล่ามูฟนะครับครับครับตอนนี้อาหารที่สั่งมาส่งที่หน้าบ้านแล้วครับผมโอ้เยี่ยมไปเลยครับผมเดี๋ยวผมออกไปรับครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอ้าพี่บี้เอ้านี่มันพี่เบนเลสซิ่งไหมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหตัวจริงครับวันนี้เอาอาหารมาส่งให้พี่ถึงหน้าบ้านเลยครับโอ้เยี่ยมแล้วเดี๋ยวขอเซลฟี่ก่อนครับได้ครับยินดีครับมาส่งเองเลยครับมาด้วยตัวเองเลยครับพี่ปกติพี่ขับรถแข่งไหมวันนี้มาขับรถส่งอาหารใช่ครับก็เปลี่ยนแนวบ้างครับเราเอาความสามารถในการขับรถแข่งเนี่ยมาส่งอาหารจะได้ส่งถึงเร็วๆไงครับแต่จริงๆแล้ววันนี้ผมมาทำภารกิจคือทดสอบน้ำมันเครื่องของ Caltech ครับครับว่าในการใช้งานชีวิตประจำวันรถติดๆแดดร้อนๆเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนโอ้แต่มาส่งไวมากเลยครับไวครับพี่เราต้องมาให้ทันครับครับผมเดี๋ยวรบกวนพี่ๆช่วยเช็คอาหารก่อนว่าได้รับครบหรือเปล่านะครับเป็นข้าวแกงเขียวหวานไก่ครีนนะฮะที่พี่ๆสั่งเข้าไปใช่ครับครับได้ครบครบไหมครับครบครับผมค่าอาหาร80บาทค่าส่ง50บาทรวมเป็น130บาทครับ130โอ้โหนี่ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะยินดีครับผมคือน้องผมเนี่ยออกไปกินข้าวไม่เรียกผมเลยทิ้งผมไว้คนเดียวครับผมต้องลำบากพี่มาส่งข้าวให้ครับยินดีครับครับครับขออนุญาตทอนตังค์ครับผมครับครับไหนๆก็เจอพี่ๆแล้วอยากให้พี่ๆฝากผลงานอะไรไว้สักนิดนึงดีไหมครับเป็นมาคุณมากครับผมครับผมนะฝากผลงานครับช่องบี้ดอทสกาครับบน YouTube แล้วก็บน Facebook ครับก็มีคอนเทนต์มากมายนะฮะทั้งรายการเที่ยวรายการทำอาหารครับทำเองกินเองเที่ยวไหมครับนะครับฝากติดตามด้วยครับครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่ผมจะต้องไปส่งอาหารต่อเนี่ยอยากจะรบกวนพี่บี้นิดนึงได้ไหมเคยเห็นแต่พี่ๆเต้นอยู่ใน YouTube ผมไม่เคยเห็นตัวจริงเลยอ่ะอยากเห็นเป็นบุญตาสักครั้งได้ไหมครับพี่โอ้เอาอย่างนั้นเลยนะครับครับผมโอเคได้เลยครับผมอ่ะเนยต่อซับบะมาโอเคโอเคพอแล้วครับพี่เดี๋ยวอาหารพี่จะหกมาแล้วครับโอ้ยเลยหกแล้วครับผมครับผมได้ครับงั้นก็ผมลาไปก่อนไปส่งสินค้าต่อได้ครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณครับสวัสดีครับหมูกรอบมากครับฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณตั้มครับครับผมครับผมโทรจากบริการช่วยซื้อของลาลามูฟนะครับ
ครับผมกำลังจะไปส่งของให้ไม่ทราบว่าสะดวกรับที่ตามที่ปักหมุดเลยถูกไหมครับอ๋อได้เลยครับผมโอเครออยู่เลยครับได้ครับผมอย่างนั้นรอสักครู่นะครับกำลังไปครับผมได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แดดร้อนนะครับแล้วก็รถก็ค่อนข้างเยอะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องทำงานกันต่อไปครับบอกว่ารถเดินดีนะครับเข้าเกียร์ง่ายไม่แข็งถึงแม้ว่าเราจะขับขี่กันในช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าแดดร้อนมากแล้วก็สภาวะรถติดมากนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับน้ำมันเครื่องเทาเทคโอเรนซูเปอร์โอทีเซมิซินเทติก SAE 10W40 นะครับจากทางเทาเทคแล้วครับตอนนี้บอกเลยว่าถึงแล้วนะครับกับจุดมุ่งหมายของเรานะครับจุดหมายของเราที่ปักหมุดเอาไว้นะครับลูกค้าของเราคุณตั้มนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาลูกค้าแป๊บหนึ่งโทรหาปึ๊บตอนนี้ผมมาถึงแล้วครับผมพี่ถึงแล้วไหมพี่ใช่ครับตามที่ปักหมุดได้ครับเดี๋ยวผมเดินออกไปรับครับพี่สักครู่ครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ่ะสวัสดีครับที่สั่งของไว้คุณตั้มหรือเปล่าครับใช่ครับนี่ครับผมเป็นน้ำมันเครื่องเคาเทคฮาวอรีนใช่ครับพี่ที่สั่งไปเลยรู้สึกหน้าตาคุ้นๆครับนี่ใช่อะไรนะโมเมนตัมเฟสเฟ่ใช่ครับใช่ครับตัวจริงเลยสวัสดีครับผมโอ้เดี๋ยวนะหน้าตาคล้ายกันเลยอ่ะพี่ก็ลองพูดดิสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในจอไรเดอร์วันนี้พูดดิสวัสดีครับขณะนี้พบกับผมนะครับจอไรเดอร์เอ้ยใช่ใช่ใช่ผมก็ว่าไปเดี๋ยวนี้แล้วมูฟมันหล่อจังวะถามนิดนึงทำไมสั่งน้ำมันเครื่องมาอ๋อตัวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ๆจริงๆผมก็ยังไม่เคยใช้หรอกแต่มีพวกคั่วกันเงี้ยเพื่อนๆอย่างเงี้ยเขาเคยใช้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันโอเคเลยนะผมก็เลยลองสั่งมาดูโอเคพอสั่งมาปุ๊บเนี่ยเจอพี่จอมาส่งเลยโอ้โหไม่คิดว่าเจอพี่จอมาส่งลุกมากเลยใช่ๆตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นตัวของออโตเมติกครับแสดงว่ารถของตั้มเองเป็นรถออโตเมติกเหรอใช่เป็นรถออโต้ใช่พี่อ๋อแล้ววันนี้ขี่มาปะขี่มาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงร้านจอดตรงนู้นพี่ดีเดี๋ยวจะได้ไปดูรถกันว่ามันเหมาะสมกับน้ำมันเครื่องเขาหรือเปล่าได้เลยพี่นะงั้นเดี๋ยวพาพี่เลยแล้วกันระดับกูรูมอเตอร์ไซค์มาขนาดนี้ช่วยแนะนำผมหน่อยแล้วกันพี่ได้เลยโอเคป่ะป่ะคันนี้ที่ใช้อยู่ครับพี่อ๋อแล้วก็คือซื้อเจ้านี่มาเตรียมตัวใส่คันนี้เลยใช่ครับผมรู้ไหมมันดียังไงดียังไงออผมได้ยินแต่เสียงลือเสียงเล่าอ้างต้องให้กูรูพี่จอนมาช่วยอธิบายหน่อยครับต้องบอกก่อนว่ามันจะมี2แบบก็คือแบบที่1เนี่ยมันเหมาะสำหรับในเรื่องของรถที่เป็นออโตเมติกครับผมกับอีกแบบนึงคือรถเกียร์ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้า Yamaha XSR ของพี่เนี่ยครับผมเปลี่ยนแบบเกียร์แล้วเปลี่ยนแล้วลื่นนุ่มมีแรงบิดร้อนขนาดไหนก็เอาอยู่แน่นอนฉะนั้นแน่นอนไอ้ตัวเนี้ยมันก็ต้องเหมือนกันครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเหมาะกับรถออโตเมติกเพราะว่ามันจะมีคำว่าซุปเปอร์เมติกโปรทีเห็นป่ะเราออโต้ใช่ไหมใช่ครับเราไม่มีเกียร์ไม่มีเกียร์เราไม่มีเมียมีแต่ไม่ มีแต่ไม่กลัวอ๋อมีแต่ไม่อ้างถึงเอาไปถ่ายที่บ้านได้เลยได้ครับผมโอ้โหตามนั้นเลยใส่กับรถผมได้แน่นอนถูกต้องบอกเลยครับวิธีการที่จะใช้ถูกต้องนะครับสำหรับตั้มเฟสเฟ่นะครับก็คือเปิดถังน้ำมันออกมาครับแล้วก็แดกเข้าปากไม่ใช่ครับแล้วก็เติมน้ำมันไปเลยครับแล้วรอว่าแรงแน่นอนนะเหมือนพวกทูทีผสมถังอะไรพวกนั้นประมาณนั้นลองไหมไม่เอาพี่ มันก็ต้องถ่ายออกมาก่อนแล้วค่อยเติมลงถูกต้องถูกต้องไหนๆก็อุตส่าห์มาส่งแล้วได้ครับก็เดี๋ยวมอบให้แล้วกันขอบคุณครับพี่โอ้โหนี่เป็นเกียรติมากเลยยางจ่ายค่าส่งมาด้วยเอาเหรอเออเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ซึมไม่ยอมจ่ายค่าส่งงั้นพี่ถือไว้ก่อนนะแป๊บนึงไปแล้วเฮ้ยวินกลับบ้านด้วยเฮ้ยงั้นดีกุญแจอยู่นี่พอดีจะไปต่อแล้วเดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวจ่ายให้โอ้โหชวนกันหน้ากล้องนี้ผมก็อายพอดีพี่ก็ต้องมันแหมทำงานก็ต้องหาเงินกันบ้างเข้าใจอยู่พี่โอเคอย่าลืมนะตังยังไม่จ่ายครับผมเดี๋ยวก็ไปเก็บตังค์ปลายทางแล้วนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่จอนมากได้ขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปเตรียมตัวส่งลูกค้าคนอื่นต่อได้ครับพี่ไม่งั้นเดี๋ยวอยู่ควีนนี่ไม่ไหวเสียเวลาเบนซ์เรซซิ่งกำลังจะมานะฮะอ้าวไอ้นี่ยังไม่กลับอีกมันวุ่นวายจริงๆเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเบนซ์มาปั๊บเรามาพูดคุยกันว่าวันนี้ผมกับเบนซ์นั้นมีอะไรกันบ้างที่ตรงใจกันหรือเปล่านะฮะรวมถึงไอ้ข้างหลังนี้ไม่รู้มันเมื่อไหร่มันจะไปทีลำคาญแล้วอ้าวงั้นเดี๋ยวขอไปนั่งพักก่อนแล้วกันไปละอ่
พี่จอนครับวันนี้ภารกิจของผมก็เสร็จสิ้นไปแล้วอยากจะรู้ว่าของพี่จอนเนี่ยภารกิจพี่จอนเป็นไงบ้างครับวันนี้ต้องบอกว่าทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยเลยนะนานๆทีจะขี่ยาวๆทำงานอย่างนี้ทีนะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นในเรื่องของการทดสอบตัวเราเองครับผมรวมถึงทดสอบรถแล้วก็น้ำมันเครื่องด้วยครับที่สำคัญจะบอกว่ามันมีอีกตัวนึงที่เบนซ์อาจจะยังไม่เคยเห็นฮะวันนี้พี่เอามาโชว์ด้วยนี่เลยเชฟรอนคอนเซนเทรตพาร์ทนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่ใช้ในการเติมระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินคือเติมเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการชะล้างแล้วก็ล้างในเรื่องของระบบเชื้อเพลิงทั้งหมดคือใส่ไปในถังน้ำมันเลยใช่คือพูดง่ายคือน้ำมันใกล้หมดแล้วก็เติมไปพอเติมเสร็จปั๊บก็เติมให้เต็มถังแล้วก็ขี่ไปเลยมันจะทำในเรื่องของการล้างระบบหัวฉีดแล้วก็ทำให้ในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมรถเก่าได้เห็นผลเลยรถใหม่ก็เห็นผลเหมือนกันที่สำคัญมันหาซื้อได้นะครับตามศูนย์บริการของทางคาวเทคหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปครับผมโอเคครับพี่จอนวันนี้เราก็ปฏิบัติภารกิจมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมว่าผลออกมาเป็นที่น่าพอใจนะใช่ครับถือว่าในเรื่องของคนก็ไหวในเรื่องของรถแล้วก็น้ำมันเครื่องคาวเทคพาวเวอรีนก็ไหวเหมือนกันแต่ตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเอาไว้เดี๋ยวจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อแล้วกันได้ในต่อไปถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ร่วมงานอีกก็ฝากติดตามผลงานผมเบนซ์เรซซิ่งนะครับแล้วก็จอห์นไรเดอร์ได้ในต่อไปครับผมครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากน้ำมันเครื่องคาวเทคพาวเวอรีนเอาไว้ในใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาพี่จอห์นไปก่อนนะครับผมได้ครับเบนครับผมเช่นกันสวัสดีจอห์นสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ